นี่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 ถ้าหมอนรองกระดูกมันแตกแตกแล้วมันกดทับเส้นประสาทเนี่ยนี่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 ถ้าหมอนรองกระดูกมันแตกแตกแล้วมันกดทับเส้นประสาทเนี่ยปลิ้นมากมากเงี้ยมากมากเลยครับมันจะทำให้การที่หายของแผลหรือตัวหมอนสวัสดีทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะเมื่อตอนช่วงค่ำๆนะครับผมไม่ใช่ค่ำเริ่มค่ำมากแล้วนะก็โปรยถามไปในเพจไปว่าใครมีอาการปวดหลังไม่หายสักทีหรือว่าอาการปวดหลังนี่มีปัญหาอะไรกันบ้างเนี่ยก็มีหลายท่านเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาตอบกันในไลฟ์นี้แหละจริงๆผมพอดีตั้งใจว่าจะไลฟ์สักประมาณตอนสัก2ทุ่ม3ทุ่มนะแต่ว่าติดภารกิจเพิ่งเสร็จตอนแรกว่าจะเลื่อนไปอีกวันหนึ่งว่าไหนๆก็อุตส่าห์บอกกับทีมงานแฟนเพจไว้แล้วนะฮะต้องกลับมาไม่รู้ว่าหลับกันหมดหรือยังนะฮะหลายๆท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีที่เข้ามาฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับวันนี้เรามาคุยกันสบายๆนะครับเป็นปัญหาหลักเลยปวดหลังปวดเอวบ่อยๆนะครับบางครั้งปวดไปแล้วก็เหมือนจะมันเหมือนจะหายแต่ว่าพอสักพักนึงก็กลับมาเป็นอีกหรือว่ากลับมาเป็นรอบที่2เนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านอ่ะใครมีคำถามเกี่ยวกับอาการปวดหลังปวดเอวเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับวันนี้เราตอบคำถามกันเลยนะถือว่าเป็นการทักทาย FC เพจของเราทุกท่านเลยนะครับสวัสดีคุณขวัญครับคุณขวัญเรือนคุณชื่นจิตสวัสดีครับคุณชัยพัฒน์บอกว่าเล่นฟิตเนสแล้วปวดหลังล่างเวลายกของผมโทษนะครับผมจะค่อยๆอ่านเลยนะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคุณชัยพัฒน์บอกว่าเล่นฟิตเนสแล้วปวดหลังล่างครับเวลายกของเป็นหมอนรองกระดูกไหมตอบเลยก็ได้ว่าตอบไม่ได้ก็มีโอกาสจะเป็นไปได้ครับแต่ว่าอาการก็คือวิธีเราต้องตรวจเป็น special test นะครับคุณชัยพัฒน์นะเดี๋ยวผมกำลังขออนุญาตผมอยากจะอ่านแต่ว่าอ่ะถามเข้ามาได้ถามว่าอย่าลืมไลค์ลืมแชร์ให้ด้วยนะครับเริ่มเข้ามาแล้วแสดงว่านอนดึกกันอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยววันหลังเราน่าจะมามีตติ้งกันดึกๆ ก็ดีนะฮะเพราะว่านอกเหนือจากการทำไลฟ์ช่วงค่ำๆแล้วเนี่ยช่วงดึกก็มีหลายๆท่านเข้ามาเอ๊ะผมจะดูคอมเมนต์คุณการละครั้งหนึ่งบอกว่าปวดชาแล้วลงไปที่ขาแก้ปัญหายังไงเล่นฟิตเนสวิธีการก็คือต้องตรวจนะครับตรวจจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็ถ้ามันเป็นช่วงอักเสบการไอจามเนี่ยมันจะชัดเจนแต่ว่าถ้ามันเป็นอาการที่มีอาการปวดร้าวไหมนะครับอาการปวดร้าวมีไหมปวดร้าวหมายถึงว่าพอเราทำกิจกรรมนั้นมีอาการร้าวลงขาไหมพวกนี้เหมือนคุณการละครั้งหนึ่งบอกว่าปวดสะโพกลงขาแก้ยังไงเดี๋ยวส่งลิงก์ให้แล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราขอนั่งคุยสบายๆหน่อยเพราะว่าหลายท่านบอกชอบให้พาเอ็กซ์ไซส์มากยังไม่นอนนะโอ้อยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับพี่คุณรับพินรับพีพัฒน์ไหมครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับอยู่สวีเดนไหมฮะหรือสวิตเซอร์แลนด์คุณเข็มสวัสดีครับคุณไพรินสวัสดีครับคุณเม็ดทรายโอ้สวัสดีและหลายท่านเลยนะครับเนี่ยเข้ามากันเยอะเลยโอเคเดี๋ยวผมอ่านในนี้ดีกว่าอ่านในแชทคุณอภิรัตเพิ่งเข้ามาดูสวัสดีทุกท่านครับก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะเรามีกลุ่มการรักษาด้วยตัวเองด้วยนะแล้วก็กลุ่มที่สอนวิธีการนวดด้วยนะครับใครที่สนใจหรือใครเป็น FC ก็อย่าลืมเข้าที่กลุ่มด้วยนะครับก็เอาขอเข้าประเด็นนี้ก่อนปวดหลังเป็นหายๆทำอย่างไรปวดหลังเป็นหายๆทำอย่างไรทำอย่างนี้ครับ 1. อาการปวดเนี่ยเป็นมากเป็นน้อยนะครับแต่ละครั้งส่วนใหญ่เวลาเราปวดหลังเนี่ยมันมักจะเกิดปัญหาที่ตามมาก็คือปวดครั้งแรกเนี่ยอาการอาจจะปวดเยอะเลยเนาะปวดครั้งที่2เนี่ยอาจจะหนักกว่าเดิมอีกครั้งที่3อาจจะมีพยาธิสภาพตัวที่สำคัญที่สุดคือมันทำให้เกิดพยาธิสภาพพยาธิสภาพที่ว่าก็คือการอ่อนแรงแขนของขาสำหรับหมอนรองกระดูกสันหลังนะจะอ่อนแรงขายกตัวอย่างเช่นนิ้วโป้งเท้ากระดกไม่ขึ้นเลยถ้าใครที่มันหมอนรองกระดูกแตกอย่างงี้ฮะเอารูปให้ดูนี่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 ถ้าหมอนรองกระดูกมันแตกแล้วมันกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันจะทำให้เกิดการป
วดร้าวจริงๆอาการปวดเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่กล้ามเนื้อธรรมดามันยังไม่ใช่หมอลองกระดูกก็ได้นะครับเหมือนที่ที่ถามมาตอนแรกเนาะไปเล่นเวทอาจจะกล้ามเนื้ออักเสบแล้วมันก็มีอาการปวดที่หลังนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราปล่อยไว้นานๆเราปล่อยให้มันเรื้อรังเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการแตกแล้วกดทับเส้นประสาทแล้วก็ทำให้มีอาการปวดร้าวได้นะครับแต่ถ้าเราดูแลดีๆพอกล้ามเนื้อมันหายอักเสบเราก็สามารถกลับไปเล่นได้นึกออกไหมครับพวกนี้มันอยู่ที่การดูแลนะครับแต่ว่าถ้าทางการแพทย์จริงๆเขาไม่ให้เสี่ยงนะเขาจะให้แบบเซฟที่สุดคุณหมอบางหลายๆท่านเขาไม่อยากให้เรามันแย่ถึงขั้นแบบอ่อนแรงอะนะครับมันก็เลยจะมีปัญหาดังนั้นปวดหลังเป็นหายๆเนี่ยถ้าใครที่เป็นแบบนี้โอกาสที่จะเทิร์นไปเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าแรกๆเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่กล้ามเนื้อแต่พอหลังๆมันก็จะเริ่มมีปัญหาที่ตัวหมอรองกระดูกแล้วพอทับเส้นประสาทมันก็จะเกิดการอ่อนแรงดังนั้นวิธีการแก้ไขคืออย่าปล่อยให้มันแบบปวดนานปวดบ่อยครับคือถ้ามันเริ่มมีอาการต้องรีบทำให้หายแล้วก็รักษายังไงก็ได้จะทานยาจะทำกายภาพจะดูแลตัวเองต้องพักนะครับเพราะว่าร่างกายกำลังบอกแล้วว่าเราไม่ไหวนะครับแล้วก็ออกกำลังกายให้มันแข็งแรงขึ้นออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อลำตัวแข็งแรงเหมือนเล่นเวทอย่างเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราเล่นเวทเดดลิฟต์หรือว่าท่าอะไรที่ไปยกแล้วทำให้ตัวหมอนรองกระดูกมันแตกเนี่ยหลีกเลี่ยงนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเราจะไปใช้แพลงค์หรือว่าใช้อะไรที่เป็นบอดี้เวทเนี่ยมันก็จะช่วยได้ดีกว่าประมาณนั้นเราอาจจะแบบสเต็ปดาวน์ลงมาเราจะไม่ใช้การยกที่หนักเกินไปนะครับจริงๆเนี่ยเล่นเวทเนี่ยถ้ายกหนักมากก็ไปลดน้ำหนักลงลดน้ำหนักลงจำนวนครั้งลดลงอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ท่าที่เซฟมากขึ้นพวกนี้นะครับโอเคเนาะดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือปวดบ่อยๆมีโอกาสเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วก็ถ้าเราปวดแล้วเรายังไม่เคยหาหมอเลยผมแนะนำให้เราตรวจด้วยเราจะได้รู้ว่ามันเป็นมาจากสาเหตุอะไรนะครับเป็นมาจากสาเหตุอะไรหมอรองกระดูกหรือเปล่าหรือเอ็นกล้ามเนื้อหรือแค่กล้ามเนื้อถ้ามันเป็นแค่กล้ามเนื้อเราก็สบายใจได้แต่ว่าถ้ามันเริ่มมีปัญหาของหมอรองกระดูกเราต้องดูแลตัวเองเพราะว่ากว่าหมอรองกระดูกจะหายใช้เวลาประมาณสัก6เดือนเลยนะครับ3เดือนถึง6เดือนเลยขึ้นอยู่กับว่ามันแตกมากแตกน้อยถ้ายิ่งแตกมากๆถ้ายิ่งแตกมากๆแบบหมอรองกระดูกตัวนี้มันปลิ้นมากๆอย่างเงี้ยมากๆเลยครับมันจะทำให้การที่หายของแผลหรือตัวหมอนรองกระดูกมันหายได้นะแต่ว่าถ้ามันแตกมากมันก็หายช้าแต่ถ้ามันแตกน้อยมันหายเร็วหน่อยนะครับแต่บางคนแตกออกมาไม่สามารถจะกลับเข้าไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะกลับได้ 100% นะครับมันก็จะมีที่กลับไม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นการที่เราดูแลตัวเองให้ถูกต้องเนี่ยดีที่สุดคือไปตรวจด้วยนะครับอย่าชะล่าใจว่ามันเป็นบ่อยหลักๆคือถ้ามันเป็นบ่อยๆไม่ดีนะครับก็อาจจะต้องปวดระดับนึงไม่ใช่ปวดแบบนิดหน่อยก็ไปตรวจเลยอะไรอย่างเงี้ยครับปวดระดับนึงหมายถึงปวดจนเราทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้เช่นเดินลำบากลุกลำบากขยับลำบากอะไรประมาณนี้นะครับหรือปวดกินเวลาหลายวันเช่นปวดวันนี้ถ้าเป็นกล้ามเนื้อปวดวัน2วันต้องดีขึ้นแล้วแต่ถ้ามันปวดกินระยะไปเป็นเดือนเป็นสัปดาห์อะไรเงี้ยมันอาจจะต้องไปหาคุณหมอแล้วโอเคนะครับเพื่อจะหาสาเหตุให้ชัดเจนอ่ะมาทักทายแฟนเพจอีกรอบสวัสดีครับคุณทิพวรรณคุณเมสไซดึกเลยวันนี้ดึกครับดึกเขาบอกว่าแฟนเพจของเราเป็นต่างประเทศเยอะเลยนะคุณเหลิมบอกว่ารักษามาหลายที่แล้วไม่หายนอนกระตุกตลอดถ้ามันมีอาการกระตุกพวกนี้มันอาจจะเป็นเกี่ยวกับระบบประสาทหรือเปล่าครับคุณเหลิมแล้วก็กระเป๋าน้ำร้อนช่วยแก้ปวดได้ไหมได้นะครับคุณนุชรีดีเลยผมก็ใช้อยู่ผมใช้เป็นกระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้าครับอาจารย์ช่วยอ่านหน่อยครับอ่านรักษามาหลายที่ไหมอ้าวเดี๋ยวนะหมายถึงคุณเหลิมเขาเขียนไว้เหรออาจารย์ครับอาการชาอ่อนแรงเวลานอนกระตุกอ่อนแรงยังไงต่อฮะคืออ่อนแรงใช่ไหมคุณเหลิมก็คือมันเป็นอ่อนแรงเนี่ยมันมีทรายของระบบประสาทแล้วนะอันนี้ไม่รู้ว่าไปตรวจหรือยังครับได้ตรวจกับคุณหมอหรือยัง MRI หรือยังตรวจเส้นประสาทดูหรือยังครับอันนี้แนะนำให้ไปตรวจก่อนเนาะคุณเลิมเนาะเพราะว่ามันมีการอ่อนแรงแล้วนี่ไม่ค่อยดีนะครับสวัสดีครับคุณชิรวรรณนะผู้จากอเมริกานะสวัสดีครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยอเมริกาน่าจะเกือบ5โมงเช้าไหมน่าจะประมาณ11โมงเช้าไหมครับลูกค้าปวดตรง L5 จากนั่งทำงานโต๊ะคอมหลายชั่วโมงต่อวันสอนเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วยนะครับสอนเอ็กซ์ไซส์คนไข้ด้วยบอกท่าทางบอกวิธีการปรับตัวพวกนี้ด้วยจะดีมากนะครับ L5 นี่
L5 มันก็จะมีปัญหาที่บริเวณนิ้วโป้งเท้ามีการชาด้วยเนาะโอเคคือเวลาผมไถโทรศัพท์เนี่ยมันแบบว่ามันดีดไปดีดมาคุณมหาเศรษฐีบอก 8:30 นเช้าจ้าที่อเมริกาใช่ไหมครับคุณมหาเศรษฐีคุณมหาเศรษฐีนิ่มคุณแรมแคทบอกว่าเป็นคนมาเก๊าเคยเรียนภาษาไทยทำตามที่คุณหมอแนะนำอาการหมอลองดูทับเส้นดีขึ้นเยอะเลยขอบคุณค่ะยินดีครับยินดีครับคุณเหลือบอกเคยผ่ามาแล้วเคยผ่าแล้วครับตกลงเป็นโรคอะไรครับคุณเหลือเป็นโรคอะไรบอกได้ไหมคือถ้ามันมีอาการกระตุกอ่ะมันน่าจะมีเกี่ยวกับระบบประสาทอะครับพวกนี้มันเกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลางก็คือไขสันหลังเลยไขสันหลังเลยนะซึ่งตัวนี้มันต้องไปรักษาที่อาจจะต้องใช้ยาร่วมด้วยให้คุณหมอเขาทีตรงนั้นส่วนกายภาพก็ต้องเน้นเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออะไรแบบนี้ไปครับโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยคุณจันทมณีอยู่ที่ศรีนครศรีธรรมราชโอ้หลายท่านที่นอนดึกกันอยู่นะครับเนี่ยเหมือนผมเลยอยู่นครศรีธรรมราชแต่มางานขาวดำอ๋อมางานศพใช่ไหมครับเปิดมาเจอคุณหมอดูแลได้ประโยชน์มากญาติปวดเอวค่ะเวลาไอจามก็เจ็บแก้ยังไงคุณจันทันมณีอาการแบบนี้เหมือนจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับวิธีการรักษาก็หนึ่งเลยพักก่อนพักทำงานยกของหนักเดินไกลนั่งนานอะไรอีกเดินไกลนั่งนานยกของหนักแล้วก็ก้มตัวนะครับก้มตัวนิ่งๆแล้วก็ถ้าไปหาคุณหมอได้ไปทานยาถ้ามันปวดมากก็ทานยาแล้วก็ควรจะทำกายภาพแล้วบริหารทำท่าดันพื้นแอนหลังหรือว่ายืนทำแบบนี้ก็ได้นะยืนทำอย่างเงี้ยแล้วก็จับแล้วก็ดันเงี้ยทุกที่ชั่วโมงละ1รอบยืนทำเงี้ยนะฮะทำได้ทุกที่นะจะช่วยได้แล้วก็ทำอย่างเงี้ยต่อเนื่องให้ได้สัก2สัปดาห์ถึง3เดือนทำเรื่อยๆครับอาการดีขึ้นก็ต้องทำนะเพราะว่าหมอนรองกระดูกกว่ามันจะปิดเนาะกว่ามันจะปิดมันใช้เวลานะครับหมอนรองกระดูกแตกใช้เวลากว่ามันจะหายก็ใช้เวลาถ้าเราไปเผลอก้มหรือเผลอนั่งนานหรือไปยกของหนักมันก็จะแตกออกมานะครับแตกออกมาอีกเนาะโอเคคุณนุรีใช่ไหมปวดหลังเมื่อยและชาที่เอวจนปลายขาประมาณนี้แหละครับคุณมหาเศรษฐีบอกว่าใช่จะติดตามว่าเป็นมือชาเป็นแม่ครัวนิ้วล็อกอ๋อลองทำดูครับนิ้วล็อกถ้าเป็นแม่ครัวด้วยถ้าเรายังต้องทำงานอย่าลืมว่าต้องทำให้มือแข็งแรงด้วยนะมือแข็งแรงแล้วก็พยายามดูเรื่องการกดทับของพังผืดที่ฝ่ามือเนาะโอเคคุณเจี๊ยบบอกว่าอาการปวดหลังและเอวเป็นมานานเกือบปีแล้วไปหาหมอทำกายภาพแต่ไม่หายอันนี้คือนี่เลยเข้าประเด็นมากคุณเจี๊ยบหนึ่งนะต้องดูแล้วว่าเรายังไม่ได้อะไรเช่นยกตัวอย่างเช่นหนึ่งเราพักได้เต็มที่ไหมนะครับสองพักเต็มที่แล้วเราดูแลตัวเองดีไหมเราห้ามยกของหนักไหมห้ามยืนนานห้ามอะไรอย่างนี้ไหมนะครับ3การทำกายภาพของเราอ่ะเต็มที่หรือยังทำเต็มที่หรือยังดูแลดีหรือยังนะครับนักกายภาพสอนแล้วเราทำตามที่นักกายภาพบอกเป๊ะๆหรือยังถ้าทั้ง3อย่างเราทำดีแล้วไปดูเรื่องของอาการของเราแล้วนะอาการอาจจะหนักแหละหรืออาจจะเป็นเยอะนะครับดังนั้นมันอาจจะจบที่อาจจะต้องผ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเรายังทำ3อย่างแรกที่ผมพูดไปยังไม่ดีไปทำซะเพราะว่าพวกนี้มันขึ้นอยู่กับเราอะไรครับจริงๆไอ้โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นมันไม่ได้ขึ้นกับนักกายภาพหรือหมอนะจริงๆมันขึ้นกับตัวเราถ้าเราเริ่มต้นก่อนเราดูแลตัวเองก่อนเรารู้ว่าอาการเราแย่นะแล้วเราแบบพยายามไม่ทำให้มันแย่มากกว่าเดิมเนี่ยมันก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าเราก็ยังฝืนทำงานต่อหรือว่าเราจำเป็นสุดท้ายมันก็จะจบที่ผ่าตัดแล้วถ้าผ่าตัดแล้วเราก็ยังทำงานต่อนะแผลมันก็จะปริหรือตรงที่มันอยู่ใกล้เคียงที่หมอเขาไม่ได้ซ่อมมันก็ปริใหม่มันก็แตกอีกอะไรเงี้ยมันก็จะวนครับแล้วยิ่งเราก็จะเริ่มมีความเครียดแล้วก็ซึมเศร้าได้นะครับพวกนี้ดังนั้นดูแลตัวเองก่อนนะครับคุณเจี๊ยบดูแลตัวเองก่อนปวดเป็นมา10ปีแล้ว
หมอเป็นหายไปหาหมอกินยาแค่บรรเทาเป็นอีกเหมือนกันเลยประมาณนี้แหละคือมันเป็นโรคของความเสื่อมใจเย็นๆนะครับพวกนี้อาการดีขึ้นได้แต่ว่าเราต้องใช้เวลานิดนึงอยู่ยะลาดูทุกวันสวัสดีครับคุณอัญชลีโอ้อยู่ไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยผมอยู่อุบลครับคุณเจนจิลาวิลเลียมโอ้นี่แฟนเพจแฟนคลับจากซานฟานสวัสดีครับพี่สบายดีไหมครับนี่เรียนคอร์สหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเลยนะเนี่ยอาจารย์คุณวาลิศบอกว่าปวดตลอดเลยปวดตึงตลอดครับอาการเหมือนกันเลยครับผมก็เป็นครับคือจริงๆผมเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะผมเลยมาเล่าให้ฟังอันเนี้ยถามว่าตอนนี้เป็นไหมถ้าทํางานหนักก็จะตึงหลังผมจะรู้ตัวแล้วก็อย่างวันเนี้ยไปล้างหน้าคลินิกคลินิกเขาทำถนนใหม่ฝุ่นเยอะมากเปิดประตูคนไข้เปิดประตูเดินเข้าเดินออกพื้นเปื้อนหมดเลยแม่บ้านนี่ทํากันไม่หวานไม่ไหวอะครับต้องไปฉีดน้ําไล่ฝุ่นสวัสดีครับคุณมัชชุสาคือมันตัวเล็กอะครับผมมองไม่ค่อยเห็นผมจะขยายมันยังไงดีโทษนะฮะบางทีก็อ่านผิดอ่านถูกคุณชิราวันบอกว่าแฟนปวดหัวไหล่มาประมาณ1เดือนเนื่องจากไปงัดลังที่ตะปูตอกไปรักษากับคุณหมอไม่ทราบว่าจะติดต่อยังไงค่ะกับไทยโอ้มาจากต่างประเทศเลยใช่ไหมครับคือช่วงนี้เนี่ยมาจากต่างประเทศยังต้องแบบระมัดระวังอยู่และอีกอย่างหนึ่งอยู่คลินิกเปิดทุกวันครับถ้าสนใจจะมาก็นัดล่วงหน้าได้เลยก็วางแผนกักตัวนิดนึงมาจากกรุงเทพอาจจะต้องดูเพราะว่าที่อุบลเขาก็จะเริ่มมีแบบเขากักให้สวอปอะไรอย่างเงี้ย ATK นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เคสโควิดเริ่มน้อยแล้วเนาะคุณสยามบอกปวดข้างในสะโพกปวดร้าวลงขาเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นก็ได้ครับตัวนี้เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นที่ประสาทที่คอคุณปาริชาติเนาะคุณเหลิมบอกว่าพากระดูกสันหลังร้อนและเท้าใช่ผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับไขสันหลังเนาะคุณเหลิมเนาะไม่เป็นไรครับสู้ๆครับใจเย็นๆค่อยๆบริหารค่อยๆทำไปครับพวกนี้มันเป็นเกี่ยวกับเส้นประสาทอีกอันนึงของกายภาพไม่รู้ทำได้เยอะหรือยังมันจะมีเครื่องมือใหม่ๆมาอีกเยอะเลยนะพวก PMS TMS ที่กระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพวกนี้ครับน่าสนใจลองทำดูเนาะพวกมีอาการแสบร้อนพวกนี้สามารถกระตุ้นได้พวกนี้ช่วยได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องทานยาร่วมด้วยแต่ถ้ามีอาการกระตุกเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ยานะคุณหมอต้องให้ยานะคุณบรรลุนีจากชัยภูมิใช่ไหมครับชมจากชลบุรีอ๋ออยู่นามสกุลชัยภูมิแต่ชื่ออยู่ที่ชลบุรีชัดเจนมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับถือว่ามาทักทายนะครับมาดึกๆนิดนึงใครมีคำถามก็ถามได้นะเพราะว่าหลายท่านบอกว่า อยากคุยกันอยากโทรเข้ามาคุยคือผมไม่สามารถจะคุยโทรศัพท์ได้กับทุกคนเนาะอาศัยว่าคุยจากไลฟ์นี่แหละอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วกันนะอยากทราบว่าคุณหมอเชือกที่ดึงขาที่ไหนเชือกที่เชือกเดี๋ยวนะอยากทราบว่าคุณหมอเชือกที่ตั้งเชือกที่ดึงขาหมายถึงว่าไอ้เข็มขัดยืดน่องใช่ไหมครับหาที่เพจครับอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook เดี๋ยวให้แอดมินเขาตอบพรุ่งนี้นะครับเขานอนหมดแล้วครับตอนนี้คือยังไม่ได้ใช้แชทบอทขออภัยตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะไปพยายามอัปเกรดอยากจะให้แฟนเพจเราเข้าถึงเราได้เยอะขึ้นเราจะใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับปวดเส้นที่น่องนี่อาการเหมือนจริงๆบางมีเคสนึงอะปวดส้นเท้าปวดเหมือนเป็นรองช้ำรักษายังไงก็ไม่หายตรวจไปตรวจมากระดูกสันหลังเคลื่อนอย่างเงี้ยพวกนี้ต้องตรวจที่หลังด้วยนะครับก็จะมีอยู่นะครับคุณชื่อฟางแซรี่บอกยกขาข้างซ้ายแล้วปวดจี้ปวดสะโพกต้องรีบวางขาลงนวดก็ไม่หายอาการเหมือนหมอนรองกระดูกทับเส้นเลยครับอันนี้ลองตรวจที่หลังดูนะครับอันนี้ผมทักเฉยๆนะไม่ได้ต้องตรวจก่อนนะครับไม่ใช่บอกว่าเราเป็นนะครับคือตรวจก่อนบางทีมันอาจจะเป็นแค่กล้ามเนื้อเฉยๆก็ได้นะครับหรือว่าเส้นประสาทมันตึงเฉยๆอย่างนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยผมทักทางนี้แล้วบอกว่าเป็นไม่ใช่นะครับไม่ใช่คือจริงๆโรคมันคล้ายกันมากแล้วมันต้องตรวจให้ละเอียดนะครับเหมือนเวลาผมทำคลิปผมก็จะพยายามจะสอนวิธีตรวจแต่วิธีตรวจเนี้ยมันจะเป็นแค่การคัดกรองง่ายๆเลยนะครับซึ่งคนปกติต้องทำได้แต่ถ้าเรามีปัญหามันจะทำไม่ได้หรือมันจะเจ็บเท่านั้นเองนะครับว
ิธีการคือให้นักกายภาพหรือให้คุณหมอเขาตรวจให้อีกทีก็ได้ถ้าเขาบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรมีแค่นิดหน่อยหรืออาจจะเป็นนิดหน่อยอย่างเงี้ยเราก็บริหารไปมันก็อยู่ได้แล้วนะครับหมอลองกระดูกค่ะแต่ทำทุกอย่างที่หมอบอกเลยมันคืองานเออคุณบัวเห็นไหมนี่แหละเหมือนกันกับผมเลยครับคุณบัวผมก็ยังต้องมานั่งไลฟ์แบบนี้ผมก็ปวดหลังเหมือนกันหรือว่าจะต้องไปขัดหน้าคลินิกเออมันเป็นเรื่องปกติครับดังนั้นถ้าเราเลือกงานก็ต้องยอมรับครับว่าโอกาสที่เราจะสึกและเสื่อมเร็วสูงยกตัวอย่างนี้ถ้าคิดไม่ออกถ้าเราดูไม่ออกนึกถึงนักกีฬาผมชอบดูบอลอังกฤษฟุตบอลอังกฤษเจ็บนักกีฬาเจ็บอยากเล่นให้คุณหมอฉีดสเตียรอยด์แต่ว่าอังกฤษเดี๋ยวนี้เขาเซฟนักกีฬาเนาะแต่บ้านเราคนไทยเนี่ยโอ้ยนี่ถ้ายิ่งแบบยังไม่ใช่พวกหลีกอาชีพนี่คือไปฉีดยาเพื่อจะทำให้เราลงไปแข่งได้การที่ลงไปทำอย่างเงี้ยเอ็นที่มันแบบไม่แข็งแรงมันก็ฉีกซ้ำเวลาเราไปเล่นแล้วกีฬาที่เล่นเป็นเล่นแข่งขันมันต้องมีมันเป็นกีฬาเกมปะทะอย่างเงี้ยครับการฉีกขาดมันก็สูงนะสุดท้ายมันก็ฉีกสุดท้ายก็จบที่ผ่าตัดกลับมาบอกเลยว่าการผ่าตัดจะทำให้คนที่หลังจากผ่ามันไม่ 100% หรอกครับมันไม่กลับมา 100% ทุกอย่างพอเราป่วยหรือว่าหมอนรองกระดูกแตกมันจะไม่กลับมา 100% ครับอย่าคาดหวังว่า 100% เอาแค่แบบใกล้เคียงที่สุดก็ดีแล้วเพราะว่าถ้าเราคาดหวังเยอะมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราจะผิดหวังอ่ะแต่ว่าถ้าเผื่อเราให้รู้ไว้เลยว่ามันไม่ 100% แต่ว่าเราก็อยู่ได้มันก็เหมือนแบบอาจจะแบบไม่ได้ทำให้เราแย่เลยนะครับอาจจะเหมือนว่าเราลืมไปเลยงี้ก็ได้นะครับแค่หลังจากพอเราเจ็บแล้วเนี่ยเราต้องระมัดระวังมากขึ้นเท่านั้นเองพูดยาวเลยปวดนิ้วก้อยเป็นหายมาเป็นปีเกี่ยวกับเบาหวานไม่ค่าทานยาบำรุงปลายประสาทก็ไม่หายปวดนิ้วก้อยเป็นหายมาเป็นปีเกี่ยวกับเบาหวานไหมต้องถามว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่านะครับเป็นเบาหวานไหมถ้าเป็นเบาหวานจริงๆปวดเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวเบาหวานมันจะไม่ปวดนะครับแต่มันจะชาครับมันจะชามือก็ชาได้ครับแต่น้อยหน่อยแต่เท้านี่เยอะหน่อยนะครับยิ่งเป็นนานยิ่งโอกาสสูงครับเบาหวานชานะครับคุณบุญเรืองผมมองไม่เห็นตัวหนังสือขออภัยด้วยนะถ้าผมอ่านชื่อผิดนะครับคือมันตัวเล็กมากผมพยายามจะอยู่ในกล้องแล้วก็จะไม่โผล่ไปทางนี้เป็นหมอนรองกระดูกมาหลายปีเส้นตึงจนขาเดินขากระเพกมีโอกาสกลับมาเดินปกติไหมเดินขากระเพกแสดงว่ากล้ามเนื้อมันอ่อนแรงไหมครับใช่ไหมครับกระดกนิ้วโป้งเท้าได้ไหมถ้ากระดกนิ้วโป้งเท้าได้เนี่ยหรือกระดกข้อเท้าได้ไหมคือเดินขากระเพกน่าจะมีปัญหาเรื่องการอ่อนแรงแหละอันนี้ถ้ามันอ่อนแรงปล่อยไว้นานมันไม่ดีนะครับปล่อยไว้นานจะไม่ค่อยดีคือมันจะฟื้นตัวยากแต่ถ้ามันเริ่มอ่อนแรงแล้วเรารีบรักษาอย่าให้มันทับบ่อยเนี่ยมันจะฟื้นได้เร็วครับมันจะฟื้นได้เร็วจากลอนดอนสวัสดีครับคุณสุจิตราโอ้พี่จิราพี่จันจิราบอกสบายดีนะครับสบายดีสวัสดีนะครับพี่คุณเนรายบอกว่าสวัสดีค่ะได้ความรู้ดีมากขอบคุณครับคุณนิ่มคุณมหาเศรษฐีบอกเป็นคนอุบลอยู่อเมริกาใช่ไหมครับยินดีครับยินดีครับพี่บอกว่าจะมาเจอที่คลินิกด้วยยินดีครับผมก็อยากไปอเมริกาครับพี่ คุณกิติศักดิ์บอกว่าปวดหลังมา7ปีทานยาก็เบาแต่กลับมาเป็นอีกนั่งนานมันแบบนี้ครับมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันจะไม่เหมือนเดิมคืออย่างนี้มันไม่เหมือนเดิมยังไงสมมุติว่าถ้ามันเป็นหมอนรองกระดูกแตกอย่างนี้ปุ๊บไม่ไฟมันแบบแบบบับเนาะแตกปุ๊บปัญหาคือเอ็นพวกนี้มันจะหลวมมันจะหลวมมันจะไม่กลับมาแน่นได้แล้วมันเป็นเรื่องยากที่เอ็นมันจะสานแน่นแล้วยิ่งอายุถ้าเราเด็กเนี่ยก็ดีหน่อยแต่ถ้าเราอายุสัก40ขึ้นไปความแข็งแรงมันก็จะน้อยลงครับความแข็งแรงความยืดหยุ่นน้อยความแข็งแรงน้อยโปรตีนน้อยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้การหายมันยากขึ้นแล้วมันก็มีโอกาสเป็นซ้ำได้แล้วส่วนใหญ่อุบัติการคือเป็นซ้ำมันจะหนักกว่าครั้งแรกหน่อยเหมือนผมเนี่ยผมเคยเป็นนะตอนนี้นะจะ40แล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงถ้าเป็นตอน50อาจจะหนักถึงขั้นขาอ่อนแรงก็ได้อะไรเงี้ยครับถ้าเราแบบไม่ดูแลตัวเองไม่เซฟตัวเองก็อาจจะเป็นได้คุณอ้อมบอกว่าเป็นกระดูกเอวเคลื่อนยืนนานไม่ได้เลยครับอันนี้คือเป็นสปอนเดโรลิเทซิสเนาะก็คือกระดูกหักอันนี้จะต้องพยายามดูแลตัวเองดีๆนะครับพี่ถ้ามันปวดอย่างนี้
แล้วมันแบบว่าทําให้อาการเป็นเยอะลองทํากายภาพก่อนถ้าทํากายภาพไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องผ่าไปฟิกที่ตัวสปายไม่ให้มันเคลื่อนเยอะขึ้นนะครับคุณเชียบอกยืนนานแต่เต้นคาร์ดิโอทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงช่วยได้ดีขึ้นหยุดปวดประมาณนี้นะครับเน้นยืดเหยียดด้วยหน่อยนะคุณเชียบถ้าปวดหลังนะครับยืดเหยียดที่บริเวณหลังด้วยแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อด้วยคือคาร์ดิโอมันเต้นเนาะมันเต้นก็จะไปกระตุ้นหัวใจให้มันดีแต่ว่ามันจะไม่ได้ไปทําให้ตัวหมอนรองกระดูกมันแข็งแรงชอบปวดเอวบ่อยเหมือนกันเลยปวดเอวมีมาอาทิตย์หนึ่งแล้วยังไม่หายกลับไทยมีโอกาสจะไปเยี่ยมยินดีครับเคยที่หนังทําเวลาขออภัยครับคุณลักษ์ราชศรีศรีฮราชบอกว่าสวัสดีหมออาการกระดูกทับเส้นเป็นยังไงอาการเริ่มแรกกระดูกทับเส้นนะครับอาการเริ่มแรกคือปวดหลังเริ่มแรกนะยังไม่ร้าวลงขาก็ได้ปวดหลังบ่อยๆนะพอถ้ามันเริ่มมีอาการปวดลงไปสะโพกหรือปวดลงไปขาปวดลงไปน่องก็จะเริ่มเป็นระยะที่2ระยะที่3เนี่ยจะเริ่มมีอาการอ่อนแรงนะครับแต่มันจะไม่เป็นไปไม่ตรงไปตรงมาแบบนี้อันนี้คือตรงไปตรงมาหมายถึงว่าเคสแบบว่าชัดเจนแต่มันจะมีบางเคสที่ไม่ชัดเจนเช่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนบอกค่อยๆปวดที่น่องอย่างเดียวพอไปเอ็กซเรย์ไป MRI บอกว่ามันมีหมอนรองกระดูกยื่นทับเส้นประสาทนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าตรงไปตรงมาเนี่ยแต่ที่หลังก่อนปวดที่หลังปวดที่สะโพกเลื่อนลงไปที่ขานะครับทีละข้างนะอาจจะ2ข้างก็ได้นะไอจามเริ่มปวดนะครับพวกนี้ถ้าหนักหน่อยก็จะเริ่มแบบข้อเท้าตกหรือกระดูกที่โป้งเท้าไม่ได้หรือแบบจะพยายามใช้แรงยากมากนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะกั้นปัสสาวะจระไม่ได้นะครับถ้ามันเป็นเยอะๆนะครับจนทำให้เราเป็นโรคที่ทำให้เราพิการได้เลยนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับถ้ามันเป็นเยอะๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเราผ่าตัดได้แล้วเราซ่อมได้แล้วก็ดีครับอันนี้ก็ดีมีนวัตกรรมอยู่ทำไม่ต้องกลัวนะครับลูกพ่อขุนมหาเมืองบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นไม่ปวดแต่มีชาอันนี้ก็คือแสดงว่าอาการเริ่มดีขึ้นนะครับก็มันยังมีการกดทับอยู่วิธีการแก้คือพยายามออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อลำตัวมันแข็งแรงเพื่อจะไปรองรับ ให้ตัวหมอนรองกระดูกมันทำงานน้อยที่สุดเพื่อให้กล้ามเนื้อลำตัวมันแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงขึ้นเราก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับแล้วเวลาเราใช้งานมันก็จะใช้กล้ามเนื้อมากกว่าใช้ตัวกระดูกเลยมันก็จะดีนะครับโอเคผมจะพยายามปรับแสงให้นี่หลังเป็นตะคริวตอนนอนข้างขวาเป็นกระดูกทับเส้นครับใช่ใช่เวลามันปวดมากๆตอนที่เป็นหนักๆนี่อาการเหมือนตะคริวเลยมันตุ๊บๆๆๆเลยเนาะนะประมาณนั้นแหละฮะวิธีการคือถ้ามันรบกวนเวลานอนให้ทานยานะทานยาไปหาคุณหมอทานยามียาคลายกล้ามเนื้อลดปวดลดอักเสบหรือบล็อกอาการปวดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ให้คุณหมอเขาช่วยนะครับไปหาหมอนะครับคุณหยกบอกว่าฟังแล้วเข้าใจง่ายครับขอบคุณครับยืนนานปวดสะโพกที่ขาจากปัตตานีสวัสดีครับคุณอดีนานสวัสดีครับโอ้อยู่หลายที่เลยนะครับเนี่ยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับนี่มาคุยกันตั้ง200คนนี่จะเที่ยงคืนอยู่แล้วมีใครแล้วก็มีจากต่างประเทศด้วยแล้วประเทศไทยก็มีเยอะด้วยนะครับเนี่ยยินดีมากๆเลยผมพยายามอ่านคำถามให้นะครับ อาการเริ่มแรกตอนตั้งท้องได้5เดือนแล้วมีอาการปวดที่หลังแล้วลงขาปวดจี๊ดรู้สึกว่าเป็นเอ็นปวดจนก้าวไม่ได้จนร้องไห้สุดๆบางทีทุเราตอนคลอดนี้น้องได้5เดือนมีอาการปวดตลอดตั้งแต่คลอดแต่น้อยกว่าตอนท้องแต่ก็ปวดจนอยากจะก้าจนไม่อยากก้าวหันโออันนี้คือแบบตั้งท้องด้วยแล้วก็ปวดหลังด้วยใช่ไหมครับอันนี้แบบว่าเป็นเยอะมากเลยนะฮะคือคนปวดท้องนี่มีโอกาสปวดหลังเยอะเยอะนะครับเยอะกว่าแล้วก็ลำบากตรงที่ทานยาแก้ปวดไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันจะมีผลกับน้องในท้องนะครับดังนั้นเราจะใช้กายภาพบำบัดแต่ว่าจะไม่ใช้การนวดมากคือมันจะไปกระตุ้นน้องยกเว้นไตรมาสหลังท้ายๆแล้วที่จะคลอดแล้วนะก็จะนวดได้ระดับหนึ่งแหละ
แต่ว่าถ้าไตรมาสแรกๆคือไม่อยากยุ่งกับเขาเลยต้องไม่แตะเลยใช้เป็นความร้อนแทนแนะนำว่าให้ใช้ประคบประคบร้อนจะช่วยได้นะครับคุณยานิธพักเนาะบอกว่าอยู่จีนยกของหนักผิดท่าปวดกระทันหันน่าจะซีทีสแกนไหมหมอบอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อน L4 L5 S1 แบบเพิ่งเริ่มไม่เจ็บขาเจ็บเฉพาะเอวเนี่ยฮะนี่คือตรงไปตรงมาคือปวดแค่เอวผ่านไป2อาทิตย์เริ่มหายเจ็บแล้วแต่ยังไม่กล้าฝึกไม่กล้าฝึกก้มกลับมาวิ่งออกกำลังกายแบบเดินได้ไหมใช้เวลานานแค่ไหนคุยกับหมอที่นี่ไม่ค่อยเข้าใจเอางี้ถ้าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นห้ามก้มนะครับเอางี้ก่อนห้ามก้มไม่ต้องก้มแล้วไม่ได้ก้มนานแค่ไหนพยายามอย่าก้มให้แผลที่หมอนรองกระดูกมันปิดอยู่ประมาณสัก3เดือนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราก้มเนี่ยตัวหมอนรองกระดูกมันจะปริ้นได้ง่ายกว่าเราแอนหลังนะครับแอนหลังอย่าไปก้มนะครับแล้วก็พอผ่านไปสัก3เดือนเราค่อยเริ่มเทรนมาก้มได้แต่ช่วงแรกๆนี่อย่าก้มมันจะทำให้ตัวหมอนรองกระดูกปิ้นแล้วก้มยิ่งยกของนี่ยิ่งแย่เลยไม่ได้นะครับส่วนกลับไปวิ่งได้ไหมได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวให้หายก่อนให้มันดีกว่านี้ก่อนอย่าเพิ่งรีบเนาะไปตอนนี้ไม่คุ้มถ้าเจ็บหนักแล้วมันปริ้นออกมาเยอะกว่าเดิมไม่คุ้มเลยนะครับคุณแพทย์นี่หมอนอนดึกจัง คือเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับทุกคนเจอผมบางทีเจอตอน4โมงเย็นมาตอนดึกๆหน่อยฝึกเกือบทุกวันดีขึ้นเยอะยินดีครับพี่ทำบ่อยๆนะครับอาการจะได้ดีขึ้นคือถ้าหายแล้วเนี่ยพยายามแบบว่ายังทำต่อนะอย่าพึ่งไปแบบเลิกทำที่บอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาปวดอีกครับเดี๋ยวมันจะกลับมาปวดอีกคุณเพชรเดี๋ยวนะปวดสะโพกลงขาเป็นอะไรเป็นได้หลายอย่างเลยกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทก็ได้ปวดกล้ามเนื้อที่หลังและล้าลงขาก็ได้ที่สะโพกล้าลงขาก็ได้หมอนรองกระดูกทับเส้นก็ได้ต้องตรวจตอบอย่างนี้เลยครับต้องตรวจนะครับตอบไม่ได้ครับตอบได้แค่นี้คุณเพชรสยามบอกว่าขออนุญาตเรียนถามว่าปวดข้อเท้ามากๆจนบางครั้งปวดร้าวไปถึงน่องขาควรปฏิบัติอย่างไรอ่ะปวดที่ข้อเท้าจนบางครั้งปวดร้าวไปถึงน่องต้องดูตำแหน่งก่อนนะครับปวดข้อเท้าเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มันก็อาจจะมาจากการใช้งานหรืออาจจะบาดเจ็บเช่น ankle sprain แบบข้อเท้าพลิกอะไรแบบนี้ครับถ้ามันปวดมากแล้วมันช่วง72ชั่วโมงแรกก็คือต้องประคบเย็นนะประคบเย็นไม่ได้แบบน้ำแข็งประคบนะเอาน้ำเย็นนะน้ำเย็นประคบก็พอแล้วก็ถ้าเลยกว่านั้นเราประคบอุ่นได้แล้วก็ยกขาสูงอาจจะหาผ้ามาพันแล้วลดการใช้งานลดการลงน้ำหนักแค่นั้นอาการก็จะดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วปวดมากทานยาด้วยนะครับอันนี้ก็แนะนำให้ไปพบคุณหมอด้วยผมไม่แน่ใจว่ามันปวดจากอะไรนะแต่ว่าการรักษาหลักๆประมาณนี้ถ้ามันปวดตรงน่องด้วยส่วนใหญ่น่องไม่ใช่ข้อครับน่องมันคือน่องขาเนี่ยมันคือกล้ามเนื้อดังนั้นเรานวดคลายกล้ามเนื้อเรายืดได้สบายนะแต่ว่าถ้ามันเป็นตรงเอ็นร้อยหวายมันจะเป็นเทนดอนละตรงนั้นก็คือจะเป็นเอ็นเราไม่นวดตรงเอ็นนะแต่เราจะทำการยืดคลายที่กล้ามเนื้อส่วนตรงเอ็นเนี่ยเราจะกระตุ้นโดยการประคบหรือใช้พวกอันตราซาวหรือพวกช็อคเวฟพวกเครื่องมือที่ไปทำให้การอักเสบมันหายเร็วขึ้นนะประมาณนั้นนะโอ้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับเมสเซจยังมาเรื่อยๆเลยผมจะพยายามอ่านปวดสะโพกแล้วลงขาทำ MRI แล้วหมอบอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นชาที่ขามากตอนกลางคืนบางคืนนอนไม่หลับปวดมากกินยามา2เดือนแล้วยังไม่ดีขึ้นหมอแนะนำให้ผ่าตัดส่องกล้องมีวิธีอื่นนอกจากผ่าตัดไหมกายภาพบำบัดครับมันไม่จำเป็นต้องผ่าตัดทุกเคสนะครับยกเว้นว่าเราคือหลักการผ่าตัดที่หมอจะผ่ามี3 channel 3ทาง1อ่อนแรงมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงชัดเจนนะครับ2กั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้เลยนะครับหรือว่าฉี่ไม่ออกเลยนะหรือกั้นไม่ได้เลยมีปัญหาเรื่องการปัสสาวะการอุจจาระละนะครับ2อันนี้ต้องรีบผ่าละนะครับหรือว่าถ้าเป็นก็ควรจะเป็นได้แบบไม่เกิน1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันทับนานกว่านั้นคือคอร์ดเส้นประสาทมันจะฟื้นช้าเข้าใจความหมายมั้ยคือเส้นประสาทจะฟื้นช้าดังนั้นต้องรีบผ่าอย่าปล่อยให้มันเป็นแล้วก็ทนเนี่ยไม่ได้นะครับ
คือต้องผ่าละแต่ว่าถ้าเผื่ออาการมันดีขึ้นเริ่มแรงเริ่มมาอะไรแบบนี้ก็จะดีแต่ว่าถ้าเผื่อว่ามันไม่ขึ้นเลยมันก็อยู่อย่างเงี้ยตลอดให้ผ่าสุดท้ายแล้วซึ่งอันนี้คลาสสิกคนไข้บ่นทนไม่ได้พาเลยหมออย่างเงี้ยเยอะบ้านเราเยอะมากนะครับเพราะว่าเราเข้าถึงคุณหมอได้ง่ายมากนะถ้าต่างประเทศจะเข้าถึงยากมากหมอจะให้ทานยาไปก่อนแต่ว่าบ้านเรานี่หมอเปิดหมอเฉพาะทางเปิดคลินิกกันเก่งเยอะแยะเลยพอไปเจอแบบนี้คุณหมอเขาเป็นสเปเชียลิสต์เรื่องผ่าตัดเขาก็ชวนผ่าแล้วอะไรแบบเนี้ยนะฮะคือปวดมากทรมานมากหมอให้ยาแป๊บนึงไม่ดีขึ้นจับผ่าเลยไม่ทำกายภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแนะนำว่าลองไปทำกายภาพดูแต่ถ้าทำกายภาพไปแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะก็สัก2อาทิตย์น่ะมันน่าจะรู้เรื่องแล้วนะแล้วก็ไปประเมิน3อย่างนะ1ทำตามนักกายภาพบอกดีไหมออกกำลังกายดีไหมดูแลตัวเองดีไหมถ้า3อย่างเนี้ยทำดีแล้วอ่ะแต่มันก็ยังปวดไม่หายแสดงว่าอาการมันอาจจะไม่ค่อยดีแล้วอาจจะต้องประเมินซ้ำว่าเราเป็นหนักมากเกินไปหรือเปล่าสุดท้ายต้องผ่าหรือเปล่านะครับคือไม่ได้บอกว่าทุกคนไม่ต้องผ่าทำกายภาพอย่างเดียวมันไม่มีทางนะพวกนี้มันมีทั้งต้องผ่าและไม่ต้องผ่านะครับจริงๆมันเป็นอย่างนั้นครับสัจธรรมเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราแค่อย่าเพิ่งรีบผ่าในสเตจแรกคือถ้าเรารู้ตัวเราดูแลตัวเองดีมันไม่ต้องผ่า 80% คือไม่ต้องผ่าอีก 20% จะได้ผ่านะครับนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งมันหายได้แล้วมันก็อยู่ได้นะไม่มีปัญหาอะไรสวัสดีครับจากเบลเยียมคุณแพตตี้สวัสดีครับจากกรุงเทพโอ้อยู่กรุงเทพด้วยอยู่เยอรมันก็มีคุณกันติมาปวดหัวไหล่ยกแขนคือผมไม่ได้ทำคลิปเรื่องไหล่ติดเลยเนาะเดี๋ยวเรามาบริหารไหล่ติดกันดีกว่าไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้ดึกแล้วนะครับจากเมียนมาด้วยสวัสดีจากมาเลเซียสวัสดีทุกท่านนะครับยืดเหยียดช่วยคุณเจียบอกด้วยโยคะท่าแมวคลินิกอยู่อำเภอไหนอยู่อำเภอวารินชำราบติดกับอำเภอเมืองเลยครับอยู่อำเภอวารินชำราบห่างเซนทันอุบลประมาณ10นาทีนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับอยู่ในแถวๆนั้นผมเป็นคนอุบลว่างๆจะไปรักษาคุณสลาวุฒิยินดีครับสวัสดีครับคุณอำเภอคุณอำพาขออภัยปวดท้ายทอยตอนนี้กำลังนวดตัวเองอยู่ใช้ยานวดนวดปวดท้ายทอยนวดได้ครับวันนี้ไปเรียนเรื่องการใช้ PMS สามารถใช้ในคนไข้ที่ปวดหัวปวดไมเกรนเป็นไมเกรนผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายเนาะไม่รู้ว่าคุณอัมพานี่เป็นไมเกรนหรือเปล่านะครับมันจะต้องประเมินไมเกรนเดี๋ยวให้ความรู้ไมเกรนนิดนึงไมเกรนคือจะต้องเป็นไม่เกิน3วันต้องหายถ้าเกิน3วันไม่หายต้องไปตรวจแล้วไม่ใช่ไมเกรนนะครับต้องไม่ใช่ไมเกรนละเขาก็จะไม่ให้ยาไมเกรนละนะครับแล้วก็จะต้องมีแบบเห็นออร่ากับแบบไม่เห็นออร่าถ้าใครเห็นออร่าเนี่ยก็จะเป็นไมเกรนชัดเจนแต่ไม่เห็นออร่าก็อาจจะต้องไปตรวจอีกทีนึงนะครับว่าเป็นไมเกรนไหมโอเคอู้เยอะแยะเลยคำถามเยอะแยะมากเดี๋ยวผมขออีกสัก5คำถามเนาะมันจะเที่ยงคืนแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาคุยด้วยวันหลังวันนี้เดี๋ยวขอตอบอีกสัก5คำถามนะคุณสุภาพรบอกว่าตอนหลับเหงื่อออกบริเวณสะโพกและขาที่เจ็บเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกทับเส้นไหมเหงื่อออกเลยเหรอตอนหลับเหงื่อออกนี่คือมันปวดใช่ไหมฮะต้องถามงี้ก่อนมันเจ็บเนาะเหงื่อออกคือตอนอย่างยกตัวอย่างตอนที่ผมปวดนี่มันเหงื่อออกทั้งตัวเลยนะมันปวดมากทรมานมากแต่มันถ้ามันออกแค่เฉพาะที่เนี่ยมันค่อนข้างจะเกิดยากแต่มันก็เป็นได้นะเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าระบบประสาทเรามีปัญหานะครับแต่ว่ามันก็น้อยนะแต่ก็เป็นได้อยู่เรื่องของซิมพาราติกคือเส้นประสาทที่โดนกดทับมันอาจจะมีผลร่วมด้วยได้ครับตัวนี้มันต้องไปดูมันจะทำให้เรารู้สึกมากกว่าปกตินะครับโอเคเนาะอีกสักคำถามซิทุกวันปวดที่กกหูขยับคอมีเสียงคลืดคลาดลามไปปวดที่ต้นคอมากจนปวดหัวก้มหรือเงยแล้วกลับมาที่เดิมบางทีเหมือนกระดูกขัดดังก๊อกอาการเป็นเยอะถึงขั้นผ่าเลยไหมครับแบบนี้ต้องตรวจก่อนว่าเป็นจากอะไรอะครับเพราะว่าอาการนี้มันไม่ค่อยชัดเจนมันเป็นแบบ
ปวดที่กกหูนี่เป็นได้จากหลายอย่างเลยนะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะมันต้องตรวจก่อนเราจะได้รู้ว่ามันเกิดจากอะไรถ้าเรารู้สาเหตุจริงๆอ่ะเราถึงจะรู้ว่าเราจะต้องรักษายังไงอ่ะครับคือถ้ามันเป็นแค่กล้ามเนื้อมันเป็นแค่ตึงมันเป็นแค่ข้อต่อที่คอมันก็ไม่จำเป็นต้องผ่านะครับแต่ว่าถ้าเผื่อมันมีปัญหามากกว่านั้นหรือมันอาจจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ก็อาจจะต้องผ่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือต้องตรวจนะครับคุณอัมพาเมื่อกี้เล่าให้ฟังเห็นออร่าคือยังไงแสงวับวับไหมคะคือแบบเหมือนเราหลับตาแล้วมันมีอะไรแบบเป็นดอกเป็นแบบผมจะยกรูปไม่มี iPad ลองเซิร์ชคำว่าออร่าของไมเกรนใน Google ก็ได้ครับมันจะเป็นรูปวูบวาบวูบวาบเป็นแสงวูบวาบเหมือนเราหลับตาอยู่ก็มีแสงหรือลืมตาก็จะมีแสงวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยครับเราเรียกออร่าแต่จะเนี่ยถ้าใครมีออร่าเนี่ยน่าจะเกี่ยวแล้วก็ไมเกรนนะครับเดี๋ยวอีกสัก 2-3 คำถามนะเมื่อกี้ไป2แล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมออยากให้คุณหมอว่านิ้วเท้าหัก4นิ้วใส่เฝือก4เดือนยังไม่หายเลยต้องทานยาชนิดไหนเนาะต้องทานยาชนิดไหนจริงๆข้อเท้าหักแนะนำถามคุณหมอดีกว่าครับใส่เฝือกตั้ง4เดือนแล้วยังไม่หายเลยเหรอครับแสดงว่ามันหักเยอะนี่ถอดเฝือกหรือยังครับเนี่ยคุณน้อยจริงๆใส่เฝือกเขาใส่กันแค่เดือน2เดือนเองนะครับก็จะไม่ใส่นานขนาดนี้เดินมากๆปวดลงสะโพก2ข้างแล้วก็ชาด้วยต้องทำยังไงคุณกมลวรรณคุณกมลวรรณครับอาการมันเป็นเยอะครับดังนั้นอย่างแรกอันนี้ต้องถามก่อนว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นใช่ไหมถ้าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นคือก็ต้องรักษาให้ตัวหมอนรองกระดูกมันดีขึ้นก่อนแล้วอาการมันจะดีขึ้นตามอาการเดินมันจะดีเดินได้ไกลขึ้นดีขึ้นแต่ว่าหลักๆ การกระตุ้นทำให้หมอนรองกระดูกแตกคือการเดินเยอะนะครับแล้วก็ยืนนานดังนั้นการเราทำแบบนี้มันจะยิ่งทำให้อาการเราแย่ลงนะครับหลักๆคืออย่าไปทำพักการใช้งานแล้วตั้งใจรักษาตัวเองมันถึงจะหายนะแต่ถ้าเรายังฝืนทำแบบนี้โอกาสที่เราจะแย่ลงในอนาคตสูงมากเลยฮะนะครับโอเคนะอีกสัก2คำถามนะจากนราธิวาสปวดสะโพกแล้วลงขาหมอบอกเป็นกระดูกเสื่อมแต่ช่วงนี้มันจะปวดเมื่อยตั้งแต่ท้ายทอยลงไปถึงขาเลยปวดเฉพาะซี่ขวาอ๋ออันนี้คุณมันเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมก็เป็นได้ครับพวกนี้เป็นได้ครับแล้วก็เน้นบริหารครับกระดูกสันหลังเสื่อมก็คือมันก็ไม่ได้แย่นะครับมันก็ไม่ได้แย่แต่ว่าเราต้องบริหารให้การใช้งานมันยังได้อยู่แล้วก็ความแข็งแรงกล้ามเนื้อช่วยพยุงกระดูกสันหลังได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเสื่อมไปแล้วเหมือนผมเนี่ยผมเห็นอย่างนี้ผมก็กระดูกเสื่อมเหมือนกันมันก็ต้องเสื่อมตามอายุคืออายุเยอะขึ้นมันเสื่อมแน่นอนจะเสื่อมมากเสื่อมน้อยอีกเรื่องนึงเสื่อมแล้วไม่ปวดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเสื่อมแล้วต้องปวดทุกคนนะครับเสื่อมแล้วมันอาจจะปวดในอนาคตแต่ตอนนี้มันเสื่อมแต่มันยังไม่ปวดก็ได้หรือมันเคยปวดแล้วเดี๋ยวมันหายก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นดูแลตัวเองออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ลดอาการปวดของเราด้วยท่าบริหารพวกที่สอนไปเนี่ยสบายเลยอยู่ได้นะครับเคยเอ็กซเรย์แล้วคุณหมอบอกว่าเป็นกระดูกคอและหลังเสื่อมอาการที่แจ้งจำเป็นต้องผ่าไหมหมอนรองกระดูกคอเสื่อมไม่จำเป็นต้องรีบผ่า 80% กับ 20 80 20เหมือนกันเลยเหมือนกับหมอนรองกระดูกสันหลังเลยคือไม่ต้องผ่าแต่ถ้ามันเป็น 20% ก็ต้องผ่านะครับ 20% 3อย่างเอาทวนอีกทีขาอ่อนแรงมืออ่อนแรงเดินเซนะครับอาจจะต้องผ่าการปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ต้องผ่าแล้วก็สุดท้ายปวดทนไม่ไหวต้องผ่าโอเคเนาะประมาณนี้นะครับยังไม่ได้ถอดเลยคุณน้อยอันนี้ผมแนะนำให้ไปต้องคุยกับคุณหมอนะครับอันนี้ต้องคุยน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการติดของกระดูกสักอย่างนึงผมไม่แน่ใจหรือกระดูกมันหักเยอะคุณน้อยคือมันมียาบำรุงอยู่แต่ว่าต้องเป็นคุณหมอจ่ายนะครับอันนี้คุณหมอต้องจ่ายนะครับอีกสักท่านหนูเป็นนักเรียนม.3 อยากเรียนเกี่ยวกับหมอกายภาพหนูอยากจะขอแชทสัมภาษณ์คุณหมอในแชทได้ไหมคะหนูจะนำข้อมูลไปทำโปสเตอร์ส่งคุณครูยินดีครับคุยมาเลยเดี๋ยวมีแอดมินเป็นนักกายภาพบอกนะครับถามมาเลยนะถามมาเลยสะดวกครับแชทเข้ามาอินบ็อกซ์เลยแต่ยังไม่ตอบตอนนี้นะขอไปนอนก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเนาะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆเลยโอ้อยู่กันยาวเลย
ใครอยากให้ผมมาไลฟ์คุยแบบนี้ช่วยกดหนึ่งให้หน่อยนะครับผมก็อยากรู้ว่าจะมาไลฟ์แบบนี้นี่จะมีคนมาฟังไหมนะอยากคุยอยู่นะพยายามหาเวลามาอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าหลายๆท่านอยากจะชอบวิธีการออกกำลังกายมากกว่าแต่ถ้าให้กดหนึ่งเดี๋ยวจะมานะกดหนึ่งกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูซิว่าจะถึงสัก100ไลค์หรือว่ามีคอมเมนต์เยอะๆไหมก็จะได้มานั่งคุยกันอีกนะครับก็ฝากไว้ด้วยกับรักษาตรงจุดกับบัณฑิตนะครับใครที่มีคำถามอยากให้เราสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรืออยากให้สอนวิธีการออกกำลังกายแบบไหนดูแลตัวเองแบบไหนเป็นโรคอะไรก็ลองแชร์มาเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังออกกำลังกายไม่ได้เนี่ยก็ต้องมานั่งคุยก็จะมาคุยถ้าออกกำลังกายได้ก็จะมาสอนนะครับมีหลายๆอันที่ถามทิ้งไว้เยอะผมก็พยายามให้ทีมงานเรคคอร์ดไว้นะว่าทีมแฟน Facebook แฟนเพจของเราหรือว่า YouTube ของเราชอบอะไรผมก็จดไว้นะมีอันนี้ผมอยากจะทำมากเลยไม่รู้ใครสนใจบ้างจริงๆอยากจะทำนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องเขาเรียกว่าเพศสัมพันธ์กับคนปวดหลังนะอยากจะเรื่องของเซ็กเกี่ยวกับการดูแลคนไข้คือมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับเรื่องเซ็กเนี่ยแต่ว่าพอปวดหลังแล้วมันจะทำให้อาการมันแย่ลงเราจะเซ็กยังไงให้มันปลอดภัยหรือว่าเซ็กยังไงให้มันแบบว่าเราอากาศไม่แย่อันนี้น่าสนใจซึ่งกำลังหาวิธีสอนให้อยู่นะครับใครสนใจลองพิมพ์ศูนย์ไว้สิโอ้กดหนึ่งเยอะเลยนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะลองกดศูนย์ไว้หน่อยนะครับคือเรื่องของเพศสัมพันธ์ก็สำคัญครับแต่ว่าการที่จะเอามาสื่อสารให้เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันค่อนข้างจะยากนิดนึงนะแต่ว่าก็จะพยายามนะครับอันนี้เดี๋ยวคิดก่อนว่าจะเอามาสื่อประมาณไหนเนาะขอบคุณที่ติดตามมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวโอ้กดเยอะเลยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันรอบหน้านะนะครับใครที่ผมยังไม่ได้ตอบเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์วิธีการรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทไปให้นะเป็นเพลย์ลิสต์นะครับสามารถเข้าไปคลิกแล้วก็ไล่ดูได้ตั้งแต่การตรวจร่างกายเลยที่ถามผมมาเนี่ยจริงๆผมสอนมาเยอะมากสอนมานี่ผมสอนมาเกือบ3ปีแล้วมั้งนะครับเพิ่งจะคนรู้จักเยอะขึ้นก็ปีนี้ก็คือทุกปีก็จะรู้จักเยอะขึ้นทุกปีครับลองเอาไปใช้ดูจริงๆมันก็เป็นประโยชน์ค่อนข้างเยอะถ้าเสียเวลาเรียนนิดนึงใช้เวลานิดนึงอาจจะพูดแบบเยอะๆนิดนึงเพราะสมัยก่อนนี่คือแบบมันอยากจะให้ทุกท่านเข้าใจมากๆนะครับคนกดศูนย์เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยอยากถามอย่างนี้ผมถามอย่างนี้หน่อยเกี่ยวกับเรื่องเซ็กนะมีปัญหายังไงบ้างกับเซ็กนะเช่นความรู้สึกลดลงท่าทางที่ใช้มันยากอะไรแบบนี้ถ้าตอบไม่ได้ช่วยไปคอมเมนต์บอกไม่ใช่คอมเมนต์ก็ได้ครับถ้าแบบไม่อยากจะคอมเมนต์ตัวนี้อินบ็อกซ์ก็ได้ครับแจ้งไว้หน่อยเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังจริงๆมันมีวิชาเรียนเรื่องนี้เลยนะเรื่องคือท่าทางที่มันจะเหมาะสมกับการอินเตอร์คลอสของคนไข้พวกนี้นะฮะมันก็จะมีท่าเดี๋ยวไว้ผมจะเอามาโชว์ไม่รู้ว่า Facebook เขาจะบล็อกเราหรือเปล่านะถ้าเราพูดเรื่องนี้ผมก็คิดอยู่นะแต่คนถามหลายท่านอยู่นะครับผมเข้าใจอยู่นะคือบางท่านอายุก็เยอะนะแล้วพอไปทำแบบนั้นปวดหลังเยอะขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้ก็มีนะครับซึ่งจริงๆมันมีวิธีที่เซฟแต่ว่าถ้าอาการเป็นเยอะจริงๆเนี่ยไอ้พวกนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะมันจะทำให้อาการแย่จริงๆโอเคเนาะใครที่อยากให้เราสอนเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้เนาะที่ไม่ใช่เรื่องศูนย์เนี่ยไม่ได้กดศูนย์เลยครับคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเก็บไว้ให้ด้วยนะครับมีหลายอันที่ยังไม่ได้ทำแล้วก็ที่สำคัญคือปวดหลังเนี่ยแฟนเพจเราสนใจเยอะมากก็จะพาสอนวิธีรักษาตัวเองนะฝากติดตามด้วยครับฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยแล้วก็พบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับเดี๋ยวเจอกันขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่อยู่กันจนดึกขนาดนี้เดี๋ยวรอบหน้าจะมาสักประมาณสัก 4:00 น น่าจะดีนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวพบกัน
ไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับBad the sun, babe, babe, the sun.